สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับแอคช็อตนะครับวันนี้ผมก็จะมาลงอารามเก่านะครับซึ่งเป็นอารามที่มาแรกๆเลยนะครับและก็ปีนี้เป็นปี2020ครับผมอยากรู้ว่าดรอปของดีอยู่หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับคือตอนมาแรกๆมันผ่านยากตอนนี้ผมอยากจะรู้ว่ามันผ่านง่ายกว่าเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้เป็นอารามแรกๆเลยนะครับที่มันอัปเดตเข้ามาก็ไม่ได้เข้ามาเล่นนานแล้วนะครับลองกลับเข้ามาเล่นดูบ้างผมอยากรู้ว่ามันยังดรอปของดีอยู่หรือเปล่านะครับตัวพวกนี้ก็ยังอึดอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับตอนนี้เล่นกันอยู่2คนคนที่เหลือหายไปหมดแล้วนะครับ เพราะว่านี่มันเป็นเวลา5ทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วแหละอีก13นาทีนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เคลียร์มอนตามปกติ ง่ายๆครับไม่ยากตรงนี้มีอีกให้ผมมาหอกมาด้วยโอ้โหแทบไม่เข้าเลยหอกก็จะตายใช้ลูกซอง 8.5 ดีกว่าครับเพราะว่ามันยิงทะลุไปข้างหลังได้ไงโอเคเฮ้ยแจ๋วแจ๋วเลยฮะเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยอึ๊บเกือบร่วงเกือบร่วงแล้วโอเคค่อยๆขึ้นครับค่อยๆขึ้นปึ๊บถึงไหมเออถึงแล้วนะครับถึงแล้วอ้าวไม่มีคาสิโนเอ้านี่ว่าไม่มีก็ยังมีเหมือนเดิมครับอะไรก็ไม่รู้ดูไปดูไปมาปึ๊บอุ๊ยพลาดตายเลยอุตส่าห์ได้ปืนมาโอ้ยถึงไหมเออถึงอยู่ไม่ว่าจะไม่ถึงฉันแล้วให้รอด้วยสิรอผมด้วยป่ะ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 โอเคเคลียร์มอนตามปกติเลยนะครับเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอย่างวะมันเหมือนเสียงแม็กหมดอ่ะเสียงจากปืนหรือซองป่ะไม่ใช่นี่หว่าแต่ตอนยิงอ่ะมันมีเสียงขอมันเป็นตอนเรายิงในตัวพวกนี้ครับมันจะเกิดเสียงออกมาสองคนจะผ่านป่ะเนี่ยแต่ปืนนอนนี่แม่งแรงจริงผมเคยทำคลิปรีวิวไว้อยู่ยิงตอนหมอบนะโคตรแรงอ๋อน่าจะมาจากปืนนี้ด้วยแหละผมจำเอฟเฟกต์เสียงปืนนี้ได้ประมาณนี้เลยปืนนี้แรงจริงตอนหมอบอ่ะบอสเกิดยังมาบอสมาแล้วครับผมได้หมอบรอปะหมอบรอครับผมไม่มีปืน800 โอ้ยชิบหายแล้วอึ๊บยังจำวิธีการเล่นได้อยู่อุ๊ยเกือบ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 ไปแล้วโอ้ยตายง่ายมากเลยประมาณแรกๆนี่ผ่านโคตรยากไปไปมาแม่งง่ายซะงั้นโอ้ยตายยากไว้มอนอะตายยากอุ๊ยทุบอีกแล้วอ๋อยังนึกว่าทุบอีกแล้วไอ้คราวนี้แม่งปลาหินว่ะเฮ้ยจะเป็นอะไรไหมเนี่ยอู้ยนึกว่าไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนเหรอเฮ้ยเวลานอนนี้ไม่โดนมันด้วยเหรอเออเพิ่งรู้โอ้ยโอ้ยมันมาแรงมากมันมาแรงมากโอ้โอ้โอ้ถอยทำไมเงียบจังเอาลูกซองเค้กม่วงดีกว่าเนี่ยมันเป็นเสียงนี้เนี่ยโอ้ยชิมหายแล้วชิมหายแล้วโอ้ยเฟรมเรทร่วงเหมือนมันแหลกอ่ะโอ้ยโอ้ยถอยก่อนถอยก่อน
อ่ะสกิลแซนแม่งเลยได้จบไวๆบอลมันได้ตายเร็วๆหน่อยตายง่ายเป็นไงบอสเป็นไงตอนเนี้ยไม่มีใครเข้าห้องมาช่วยเลยสุดท้ายแล้วผมไม่รอดแน่เรียบร้อยล่วงระเบิดน้ำแข็งเข้าไปปึ๊บดาเมจคูณ2จะช่วยไหมนะเรียบร้อยเพื่อนตายอุ๊ยกระโดดหลบทันไม่ได้แดกครับไม่ได้แดกเอ้ยโอ้ยมันเปลี่ยนเป้าหมายนะครับอุ๊ยผมตายเลยเฮ้ยโอ้ยไม่ทันไม่ทันอุ้ยมีทันอยู่อุ้ยเกือบไม่ทันแล้วหลบครับหลบหลังมันใกล้ตายแล้วแหละแม่งสปินอีกแล้วแม่งเหวี่ยงตัวเองอื้อหือผมตายเลยเอาระเบิดน้ำแข็งไปรีบตายเออไปครับบอสตัวต่อไปมาคราวบอสตัวต่อไปบ้างนี่นะครับบอสตัวนี้ที่เขาบอกว่าผ่านกันยากๆนะครับดูที่ว่าตอนนี้มันจะยากเหมือนเดิมไหมโอ้โหลดโคตรเร็วโอ้ยต้องยิงดาบพวกนี้ครับเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมทุกอย่างโอ้ยจะตายตายเรียบร้อยชุบมีเยอะครับกดเล่นๆได้เลยไม่เหมือนตอนมาแรกแทบไม่มีเลย คือต้องประหยัดใช้อ่ะโอ้ถอยก่อนมันเปลี่ยนร่างแล้วมันเปลี่ยนร่างแล้วโอ้เอ้าตายได้ไงอ๋อลืมเลยมันเปลี่ยนร่างต้องเคลียร์พวกนี้ครับมันเป็นร่างก๊อปปี้ของเรามันจะยิงเรานะครับเอ๊ะทำไมเป็นเสียงนี้เนี่ยอุ๊ยอีกแล้วเกิดมาอีกแล้วยิงดิเออตายยังวะตายแล้วเราต้องสลับเป็นหมัดนะครับก็คือเราต้องโยนอาวุธทิ้งอย่าถือปืนเป็นเด็ดขาดโอ้ติดอีกแล้วระเบิดมันแข็งไปอัดเข้าไปครับผมวิ่งไวมากวิ่งเร็วมากโอ้ยปล่อยมาอีกแล้วช่วยกันครับใกล้ตายแล้วเฮ้ยนี่ต้องหลบครับต้องหลบให้ได้ครับมันแรงมากเลยโดนทีนี่ถึงตายเลยเนี่ยโอ้ยเกือบโดนเอ้ยหลบกันเดี๋ยวต้องทิ้งปืนเออทิ้งทันด้วยอีกตัวหนึ่งไม่เกิดเอ้ยดีนะยังจำได้จำเทคนิคได้ ครับอัดเข้าไปครับโอ้ยมาอีกแล้วเหรอหลบได้ไหมอุ้ยหลบไม่ได้ว่ะอุ้ยหนีก่อนดีนะหนีทันเปลี่ยนลูกก่อนลูกกระสุนจะหมดเอาเปลี่ยนร่างอีกแล้วร่างไหนวะเนี่ยแต่มันใกล้ตายแล้วทำไรอุ้ยชิบหายแล้วรีบครับรีบเลยเกือบติดอยู่ในห้องนี้แล้วเอ้ยผมต้องเน้นฆ่าตัวตายก่อนผมจะเอาระเบิดน้ำแข็งอะไรโอ้ยเอามันไปไกลๆก่อนโอ้โหไปนู่นเลยไปอัดสกิลครับสกิลกด Z รีบเลยใครตายยังโอ้ยแม่งมาอีกแล้วแม่งมาเลยอะอันนี้มาอีกแล้วโอ้ยกระตุกกระโดดหลบได้ปะวะหมอบสายหมอบครับโอ้ยตัวพวกนี้แม่งเกิดมาแล้ว
อุ้ยตายมันใกล้ตายแล้วบอสใกล้ตายแล้วตอนนี้เหลือ 20% แล้วอีกนิดเดียวครับแม่งปล่อยมารัวๆเลยว่ะปืนนี้บ้างดีกว่าถอยก่อนถอยก่อนโอ้ยอีกมาอีกแล้วไปปึ๊บอยู่ไหนอ๋ออยู่ข้างหลังมันใกล้ตายแล้วครับรู้สึกว่าตอนคืนเนี่ยไม่ค่อยมีใครเล่นเลยหายหมดเลยไอ้บอสใกล้ตายแล้วไอ้ผมก็ใกล้จะตายแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวครับระเบิดน้ำแข็งปึ๊บอัดเข้าไปต้องทิ้งไหมทิ้งก่อนทิ้งก่อนกำหมัดครับเกิดไหมนี่ไงเกิดแล้วเรียบร้อยแฮมีหน้าตัวผมถือหมัดไว้อีกคนหนึ่งที่เก็บปืนไป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 โอ้ยใกล้จะตายเนี่ยไม่จะตายที่เนี่ยตายที่ดีวะตายยากตายเย็นจริงโอ้ผมเนี่ยตายเคลียร์ครับรีบเคลียร์ครับเรียบร้อยครับหมอตายแล้วนะครับไปต่อของเราเลย go 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 เฮ้ยไอพัดนี่มันระเบิดได้ด้วยหรอวะเพิ่งรู้เนี่ยโอเคทางนี้ดีกว่าไวกว่าตาผมบ้างตาผมจิ้มบ้างโอ้ยติดอีกคนนึงเขาลงไปฟาร์มของเขาจะเอาอะไรนะกันไกเหรอเป็นมีดกันไกมั้งเท่าที่จำได้น่าจะเป็นมีดกันไกช่วยยิงได้ไหมหิวน้ำพูดเยอะแล้วพูดบ่นอยู่คนเดียว มานี่เป็นบอสลิโอนะครับคือจะเจอแต่บอสรัวๆเลยนะครับอันนี้ก็แบบไม่มีอะไรมากง่ายๆแต่ที่ต้องระวังก็คือม้านะครับ ม้าที่มันวิ่งอยู่อันนี้เป็นร่างหนึ่งนะครับยิงไปเรื่อยๆเลยจนกว่ามันจะเปลี่ยนร่างเสียงอะไรก็ไม่รู้น่ารำคาญเป็นยังไงเอ้ยมันไม่ใช่ม้าเป็นสิงโตผมก็พูดผิดยุงนี้ดีกว่ายุงเยอะมากเลยผมรู้สึกผมทนไม่ไหวแล้วยุงเยอะชิบเป่งเลยโอ้โอ้โอ้ไปสกิลนี้แหละสกิลนี้ทำลายล้างสูงเพื่อน้ำแข็งโยนแล้วโดนไหมไม่โดนหรอกผมไม่รู้ว่าโยนยังไงกระสุนหมดเติมลูกแป๊บยิงเข้าไม่แรงอ่ะอ้อใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับไปเดี่ยงแล้วโอ้ยิงไม่เข้าเลยพร้อมปล่อยสกิลนี้มาเปลี่ยนร่างแล้วครับเป็นร่างที่2ยิงครับยิงไปเรื่อยโอ้โอ้โอ้ร้ายแรงครับอนุภาพมันร้ายแรง
เปลี่ยนปืนนี่ปืนนี้ดีกว่ายิงเข้าไปโอ้เข้าแรงนะเนี่ยหมอบ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 ดีกว่าอุ้ยอุ้ยผมจะตายไหมเนี่ยอุ้ยอื้อหือที่เราตายเลยกระสุนเยอะดีปืนเนี่ยผมชอบเฮ้ยไม่โดนเอ้าโหยังโดนอีกเหรอเอาไประเบิดแข็งแล้วก็อัดสกิลกดแซดอีกทีนึงโอ้ยมันจ้องหน้าผมไว้โอ้โหขนาดวิ่งบนมันยังจ้องอ่ะคิดดูเฮ้ยๆอะไรวะไปยิงสิงโตข้างครับทำไมผมยิงไม่เข้าวะเนี่ยเฮ้ยตายไหมไม่ตายเอ้ยคืออะไรอ่ะแป๊บนึงผมขอฆ่าตัวตายก่อนผมวิ่งช้ามากตอนเนี้ยมันเป็นเพราะสกิลปืนนี้ดีกว่าปึ๊บหลบได้โอ้เพื่อนเราหลบไม่ได้เฮ้ยแหมหลบได้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 อะโจ้หันไปทางไหนอ่ะอยู่นี่ไปไหนที่ตูดเลยเรียบร้อยครับบอสตายแล้วโอเคต่อมาก็จะเป็นพัซเซิลเล็กๆครับก็ไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรง่ายนะครับดูจากข้างๆเอานะครับปึ๊บตรงนี้ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคดูตามกำแพงครับว่าเราสามารถเดินไปทางไหนได้นะครับนี่ตรงไหนวะสีเขียวเรามาแล้วแล้วก็สีฟ้าต่อวิ่งได้เลยนะครับถ้าเกิดเราวิ่งผิดทางนะครับเราจะเด้งกลับไปที่เดิมนะครับมานี้ก็ไปครับอันนี้จะเป็นบอสตาสุดท้ายนะครับเป็นบอสสุดท้ายของด่านนี้นะครับมายุงก็เยอะมากเลยผมขอตบยุงได้ไหมตบไม่โดนเว้ยช่างมันปกติผมจะเอาพัดลมอีกตัวหนึ่งมาตั้งไว้กันยุงมากัดเออไรปล่อยมันเถอะอย่ายุ่งกับมันเลยโอ้กดปุ่มตามที่มันบอกครับเวลาเราโดนสกิลอะไรของมันอันนี้เราต้องหันหลังให้มันนะครับแต่ว่าตะกี้ผมหันให้ไม่ทันนี่เป็นลูกกระจอกมันโอ้ตายเลยอันนี้ลูกกระจอกหรือว่าบอสใหญ่วะเนี่ยทำไมอึดจังวะนี่น่าจะเป็นบอสใหญ่เอาระเบิดไปอ่านสกิลด้วยคนนี่ยิงครับยิงไปเรื่อยครับอันนี้เรามองไม่เห็นอันนี้เรามองไม่เห็นโอ้ยสกิลหมดแล้วคูลดาวน์รอเลยยิงไปเรื่อยครับจนกว่าผมจะตายนี่มองไม่เห็นมองไม่เห็นหลอดเลือดหลอดกระสุนต้องรอมันจางๆไปกดเฟกบาร์อ๋อตายผมใช้บอมหมูยิงเลยเล่นกัน2คนเนี่ยครับไม่มีคนอื่นช่วยตอนแรกมีแหละแต่ว่าออกห้องกันไงหลังจากจบเกมนะครับก็จะได้กล่องจากอารามมาเมื่อกี้นะครับทั้งหมด5กล่องนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะครับว่าได้อะไรบ้างได้เป็นดาบนะครับ7วัน
เปิดอีกได้เป็นพวกชุบเลือดชุบเกิดแล้วก็ที่หลอมปืนที่หลอมปืนเต่านะครับไอปืนเลเซอร์นะครับเปิดมาได้เป็นระเบิดปุ๊เป็นปืนนะครับ30 วันเปิดอีกก็ได้เป็นอู้แบ็กเมทิกโอ้ยนี่ถือว่าโชคดีไหมเนี่ยผมเปิดได้180 วันครับก็6 เดือนครึ่งปีนะครับปืนนี้เอาไว้บักกับปืนพวกปืนก๊อตได้ใช่ไหมน่าจะอันนี้แหละโหถ้าเกิดผมได้ถาวรนี้จะโชคดีมากๆแล้วก็เหมือนเดิมครับแต่เป็น30 วันซึ่งปืนนี้ถ้าเอาไปขายเนี่ยมันได้ SP เยอะเนี่ยได้ตั้ง14,000รู้สึกว่าดาบน่าจะขายไม่ได้มั้งทำลายได้อย่างเดียวนี่มันมีโอกาสได้ค้อนด้วยนะค้อนถาวรทำลายที่เหลือก็ไม่มีนะครับได้ชุบเลือดชุบเกิดแล้วก็ที่หลอมปืนนี้นะครับ222 ชิ้นได้30 วัน666ได้90 วันนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพอดีว่างๆแล้วก็สงสัยนะครับผมก็เลยมาลงนะครับก็เลยแบบว่างพอดีเลยถ่ายคลิปให้ดูครับโอเคก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับผม